สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno นะครับ ATmega328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟกกับจอ LCD ขนาด 16:2 ครับเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงค่าของเหรียญที่เรานับนะฮะโดยนะครับการนับเหรียญหรือว่าการแยกเหรียญนั้นนะครับเราก็จะใส่เหรียญทั้งหมดลงไปครับคล้ายๆกันครับซึ่งก็จะมีจานหมุนอยู่ข้างล่างครับแต่ละจานหมุนนั้นนะครับก็จะมีร่องนับเพื่อให้เหรียญนั้นเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีช่องนับเพื่อไว้สำหรับในการคัดแยกเหรียญในแต่ละชนิดครับโดยช่องแรกก็จะเป็น1บาทครับช่องที่2เป็น2บาท5บาทและ10บาทแยกจากกันนะครับซึ่งในแต่ละช่องนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเหรียญ นะครับช่องนั้นๆเล็กน้อยหน่อยอย่างเช่นเหรียญ1บาทนะครับก็จะไหลเข้าสู่ช่องแรกเนื่องจากว่าช่องแรกนั้นมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยนะประมาณ1 มิลลิเมตรนะครับซึ่งเหรียญนับก็จะไหลผ่านตัวลำเลียงครับที่อยู่ด้านข้างครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ครับอินฟราเรดครับ CTRT 5,000 ครับที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับเหรียญที่ไหลลงมานะครับเมื่อไหลเหรียญไหลลงมานะครับก็จะไปกระทบกับตัวเซ็นเซอร์ซึ่งตัวเซ็นเซอร์นั้นก็จะนะครับมีการปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาครับเมื่อเหรียญเข้าไปกระทบหรือว่าสัมผัสอยู่ด้านหน้าครับรังสีอินฟราเรดนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวเซ็นเซอร์ทำให้ค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครับเราสามารถที่จะหาค่าความต้านทานตรงส่วนนี้นะครับและป้อนเข้าสู่ตัว Arduino Uno ของเรานะครับเพื่อทำหน้าที่ในการนับเหรียญต่อไปนั่นเองนะครับเหรียญที่เรานับได้นะก็จะแสดงผ่านหน้าจอ LCD นะครับโดยมีสวิตช์ Start Stop ครับเพื่อทำหน้าที่ในการเริ่มหรือหยุดการทำงานของตัวเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับเราจะใช้มอเตอร์ขนาดประมาณ10รอบนะหรือว่า10 RPM ซึ่งเป็น DC Gear Motor ครับซึ่งก็จะต่อเข้ากับแกน Power พร้อมกับชุดจานนะในการลำเลียงเหรียญและในส่วนของตัวชุดจานที่จะทำหน้าที่ในการคัดแยกนะครับสำหรับนะครับ Power Supply เราใช้12โวลต์ครับอาจจะมาจาก Switching นะครับแนะนำให้ไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะแต่ว่าถ้าเกิดแอมป์เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์นะที่อยู่ด้านข้างของตัวนะครับบอร์ด Arduino Uno ได้เลยเราสามารถที่จะนำภาชนะนะครับเข้ามารองเหรียญครับในขณะที่แยกได้นะครับโดยมีอัตราความถูกต้องอยู่ที่ประมาณ 80-90% นะครับซึ่งเหรียญก็จะไหลลงมาซึ่งตัวเครื่องของเราครับก็จะทำจากนะตัวอะคริลิกอย่างดีครับด้านบนก็จะเป็นพลาสติกเนลามีนซึ่งมีความลื่นทำให้เหรียญนั้นไม่ติดนะครับและนะครับตัวจานด้านบนก็จะเป็นอะคริลิกครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการยึดติดได้ง่ายเนื่องจากว่าอะคริลิกนั้นก็จะมีน้ำยาเฉพาะไว้สำหรับในการยึดติดทำใหโครงสร้างน้ำแข็งแรงนะครับสำหรับการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากครับเราได้ทำการเสียบนะ power supply ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการเปิดสวิตช์ครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาก็จะเห็นหน้าจอ LCD ของเรานะครับขึ้นนะตามที่เห็นดังคลิปนี้นะครับก็คือชนิดนะครับเหรียญ นะครับก็คือวงเล็บก็คือ1บาท2บาท5บาทและ10บาทแล้วตามด้วยจำนวนเหรียญ นั่นเองซึ่งเครื่องแยกเหรียญตัวนี้ครับก็จะทำงานโดยการหมุนนะเมื่อเหรียญตกลงไปกระทบแล้วก็จะแสดงผ่านทางหน้าจอLCD ของเรานั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับเมื่อเราใส่เหรียญเข้าไปที่ตัวข้างบนเครื่องเรียบร้อยครับแล้วก็กดสตาร์ทครับนะหลังที่เรากดสตาร์ทครับนะฮะเราก็จะเห็นเหรียญนั้นนะครับทยอยไหลลงมานะครับซึ่งเหรียญในแต่ละเหรียญนั้นก็จะมีขนาดที่นะครับแตกต่างกันนะครับนั้นเหรียญก็จะไหลประจำลงในแต่ละช่องนั่นเองนะครับลักษณะประมาณนี้เหรียญ10ครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะไหลลงสู่ช่องล่างสุดนั่นเองนะครับช่องอันสุดท้ายนั่นเองครับในขณะที่เหรียญ นั้นกำลังถูกคัดแยกอยู่นะครับเราก็จะเห็นนับหน้าจอ LCD ของเรานั้นนับค่อยๆนับขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจำนวนของเหรียญในขณะที่ตัวเซ็นเซอร์ TCRT นั้นนะครับทำการตรวจจับได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับจะเห็นว่านะตอนนี้เหรียญ1บาทนะซึ่งจะมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะที่สุดครับนะก็จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตามลงมานะครับก็คือจะเป็นเหรียญ10บาท2บาทแล้วก็เหรียญ5นั่นเองนะครับนะเหรียญครับก็จะไหลลงมานะที่ช่องนะครับคัดแยกเรื่อยๆนะครับเหรียญ5ก็จะเป็นช่องที่3นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงรูนะมันก็จะไหลกลับมานะครับแล้วก็ตัวลำเลียงนั้นก็จะทำการหมุนขึ้นไปอีกครั้งนึงนั่นเองครับเนื่องจากว่าเรามีนะครับตัวนะครับภาชนะบรรจุแค่2อันนะครับเราสามารถที่จะหาภาชนะบรรจุนั้นเข้ามาใส่ได้อีกนะเพื่อรองรับจำนวนเหรียญนะที่นะฮะไหลออกมาครับตัวเครื่องก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญนะครับอยู่ในลักษณะนอนครับแล้วก็นะครับเอามือปัดก็ได้นะครับนั้นเหรียญก็จะถูกนะครับลำเลียงผ่านในแต่ละช่องเองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะฮะเหรียญของเราได้ถูกนะคัดแยกเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการนะครับสต็อปนะครับกดลึกๆนิดนึงครับเนื่องจากสวิตช์หน้าสัมผัสมันลึกนะครับซึ่งเราก็จะใช้รีเลย์นะครับขนาด1 channel ทำในการตัดต่อไฟเพื่อควบคุมมอเตอร์นะครับซึ่งเครื่องนี้ยังไม่สามารถที่จะทำการปรับความเร็วมอเตอร์ได้แต่ว่าเราสามารถที่ใช้มอเตอร์ที่เร็วกว่านี้ได้แต่อัตราความผิดพลาดนั้นนะฮะก็จะค่อนข้างเยอะขึ้นมากขึ้นนิดนึงฉะนั้นใช้มอเตอร์ที่ประมาณ10ถึง20รอบก็สามารถที่จะเพียงพอนะครับในการแยกเหรียญได้นั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ
นะฮะควบคุมด้วย Arduino Uno แสดงผลออกทางจอ LCD ขนาด 16:2 แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ